เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าอุกอาจมากระหว่างเสียการเมนร้านเสื้อผ้าร้านขายผ้าเนี่ยนะกับเจ้าของร้านโรงศพจะบอกว่าเสียการเมนไม่พอใจลูกน้องของร้านโรงศพแล้วบุกเข้ามาเอาปืนกราดยิงเข้าใส่แบบนี้เลยลองดูภาพกล้องวงจรปิดเข้าเลยไปสอนอเลยมันมายิงมึงมันยิงมึงป้าตัวเองเข้าสอนอก่อนครับจุดเกิดเหตุก็คือยิงกันสนั่นเลยในร้านจำหน่ายลงศพโพสุกหีบศพที่ซอยเอกชัย76แถวบางบอนแล้วคนยิงที่เราชี้ลูกศรไว้เนี่ยนะชื่อนายสมานเอาปืนจุด .32 ออโตเมติกเนี่ยยิงสาดกระสุนเข้าไปเจอปลอกกระสุนตอนที่ตำรวจเข้าไปเคลียร์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะเพราะได้รับแจ้งว่ามีเหตุไล่ยิงกันเนี่ยเจอปลอกกระสุน7ปลอกแล้วบริเวณโลงศพสีขาวรูเนี่ยพรุนเลย7รูเบื้องต้นไล่เลียงกันแบบนี้เราได้คุยกับนายอนุชากงใจด้วยเป็นลูกจ้างร้านจำหน่ายโลงศพเนี่ยนะฮะแล้วคนที่ถูกไล่ยิงที่วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะอนุชาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกเลยนะบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะผมเนี่ยคือถอดเสื้อแล้วก็ทำงานอยู่ในร้านแล้วอยู่ๆนายสมานเสียเจ้าของร้านสมานกาเมนต์เนี่ยเดินมาแล้วกระหน่ำยิงใส่เข้าใจว่าเขาไม่พอใจจากที่มันมีการขยับเรื่องของการจอดรถเพราะสองร้านมันจอดมันเป็นร้านติดกันแล้วใช้ที่จอดรถเนี่ยร่วมกันบางทีร้านผมไปจอดบริเวณด้านหน้าร้านเขาบางทีร้านเขามาจอดแถวหน้าร้านผมคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเอาฟังมุมแรกก่อนนะฮะที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องปมที่จอดรถเท่านั้นเองผมก็ไม่คิดว่ามันจะกล้าขนาดนี้ครับตกใจไหมตอนนั้นคิดว่าไม่รอดไหมที่เขามาบุกยิงกันใช่ไหมผมเดี๋ยวก็ไม่รอดแล้วเขายิงรัวใส่ผมเลยใส่เลยใส่แล้วเห็นบอกว่านอกจากยิงกันตรงบริเวณข้างล่างแล้วตามใช่ไหมใช่ตามไปข้างนอกเลยซ้ำอีกเยอะอุ้ยพี่สิบนัดอ่ะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันใช่พี่ครั้งแรกเลยแล้วไม่รู้จักเขาด้วยไม่รู้จักกันเลยใช่ครับเขาเมาไหมเขาตอนนั้นน่าจะเมาพี่เขาการมาเลยพูดยังไงเขาพูดยังเขาบอกว่าถามหาลูกพี่ผมเขาบอกว่าเต้ยอยู่ไหนเต้ยคนไหนเขาบอกเนี่ยซึ่งนะคะฝั่งเนี้ยคือฝั่งของร้านลงศพใช่ไหมพนักงานร้านลงศพเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้นี่คือมุมของตัวคุณอนุชาฟังฝั่งของคุณหน่อยหรือคุณคณิษฐาบ้างคือคุณคณิษฐาเนี่ยนะคะอยู่เนี่ยแหละอยู่ในเหตุการณ์แล้วจริงๆเป็นคนที่พบกับเหตุการณ์ต้นเรื่องทั้งหมดก่อนที่เสียกาเมนจะวิ่งเอาปืนมายิงในร้านลงศพด้วยซ้ำไปคณิษฐาเล่าแบบนี้บอกว่าคู่กรณีก็คือพนักงานจำหน่ายร้านจำหน่ายลงศพคนนี้แหละเข้ามาจอดรถขวางหน้าบ้านระหว่างนั้นเธอกับแม็กเดี๋ยวเขามีภาพให้เราดูด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเป็นภาพวงจรปิดภาพวงจรปิดที่ตัวของน้องเนมนะคะพานุพงษ์ได้มาเธอกับแม็กเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านกำลังจะเอารถขึ้นบ้านมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็เลยไปบอกฝั่งร้านลงศพเนี่ยมาละช่วยหน่อยได้ไหมช่วยขยับรถหน่อยสิแต่ทางนะแต่ระหว่างนั้นไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยเขาเข้าเกียร์ผิดหรือว่าจงใจไหมบอกนี่ขยับรถหน่อยฉันจะเอารถเข้าไปต้องเอาบาร์ออกนะคะนี่หน่อยมาบอกรถคันนี้สังเกตรถกระบะคันนี้ไปนะเอารถไปหน่อยฉันจะเอารถขึ้นบ้านและนี่แม็กจะมอเตอร์ไซค์ขึ้นบ้านนี่เห็นไหมต้นเรื่องมาจากนี่หน่อยยืนรออยู่หน่อยอ่ะไปตามอนุชาคนขับรถกระบะหน่อยว่าอย่างนั้นนะแล้วแม็กก็จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแต่เขาเข้าเคลียร์ผิดหรอเขาขับรถเหมือนจะพุ่งชนตัวแม็กเลยซึ่งตอนนั้นรถมันพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของแม็กเธอก็ถามว่าตั้งใจหรือเปล่าตัวคนขับก็บอกเขาไม่ได้พูดอะไรทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ขอโทษด้วยแล้วก็เดินไปคนงานร้านของโรงศพเนี่ยพูดกลับมาว่าขออภัยนะคะแล้วมึงมีปัญหาอะไรปะมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มเรื่องใช่ไหมเริ่มมาเถียงกันซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเข้าเกียร์ผิดแล้วขอโทษเขามันจบแล้วนะพี่จะเกียร์ผิดหรือพี่ไม่ตั้งใจไม่รู้แต่รถพี่จะชนพี่แม็กเขาแล้วถ้าเกิดทับพี่แม็กเขาเจ็บจะทำยังไงนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะเธอก็ต้องโทรแจ้งเจ้านายสิว่ามีปัญหากับข้างร้านและเดี๋ยวนะไปฟังเสียงเห็นคุณเต้ยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยฟังความฝั่งคุณเต้ยแต่ตอนนี้ไปฟังฝั่งคุณหน่อยก่อนมันโดนตรงโชกหน้าใช่นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็คุยกันพอดีเด็กหรืออะไรเนี่ยคำพูดเนาะพี่เนาะมันก็นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดว่ามีปัญหาอะไรอย่างประมาณนี้ค่ะ
ถ้าสมมติว่าไอคนไหนมันพูดหยาบๆนะพี่คนไหนมันกวนก็คือให้จัดการมันได้เลยเขาบอกลูกน้องใช่ค่ะใช่ค่ะพูดใช่ค่ะเด็กเราที่นั่งอยู่ตรงนั้นเราก็ตกใจเราก็กลัวเด็กเราก็อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่ามีอะไรอีกไหมมันก็คงเป็นคำพูดนู่นนี่แหละนั่นแหละพี่แต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้อะไรไงแล้วก็ปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีปากมีเสียงกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคณิษฐาที่บอกว่าให้ไปช่วยขยับรถหน่อยแล้วอยู่ๆเขาขับรถมาจะพุ่งชนคุยกันแล้วก็ไม่ตอบไม่พูดไม่หือไม่อือจ้ะโอ้แล้วยังลงมาหาว่าทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ้าฟังทางฝั่งของร้านขายโลงศพดูบ้างสอนสีเขียวในเต้ยใช่ไหมใช่จูวิทเพราะลูกน้องฝั่งเขาโทรไปบอกเขาก่อนตอนนั้นคุณสมานยังไม่มานะคุณเต้ยลงมาเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดคุณเต้ยมาเพื่อจะมาเหมือนกับคุยกับลูกน้องว่ามีปัญหาอะไรกันหรอคุณเต้ยไปธุระแล้วขับรถกลับมาปรากฏว่าเราจะเห็นภาพจากนี้แล้วคุณเต้ยอธิบายคล้ายๆกับว่าตัวคุณเต้ยขับรถไปทำธุระต่อก็ไม่ได้คิดว่าคุณสมานแกจะมาโหอะไรก็คิดว่ามันจบกันแล้วใช่คิดว่าจบกันแล้วลองฟังเสียงคุณเต้ยค่ะคุณสุวิทย์ค่ะพูดกลับมาแล้วว่าถ้ามันรถชนใช่ไหมรถชนก็แจ้งประกันครับแจ้งประกันทีนี้มันเสียงเบิ้ลรถมันแทรกโทรศัพท์มาเลยลูกน้องผมก็เลยบอกว่าเขาโวยวายเขาไม่พอใจเขาหาว่าเราตั้งใจอีกมือนึงคุยโทรศัพท์อีกมือนึงยิงไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหาไม่เคยอะไรมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสไม่เคยผ่านมาลูกน้องเรากับลูกน้องเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจอดรถบ่อยไหมก็ไม่มีครับคือรถขวางก็เรียกกันกระเถิบไม่มีอะไรเวลาเขามาขวางหน้าบ้านเราก็ไปจอดตรงอื่นก่อนเขาออกผมถึงมาจอดมันถ้ายิงโดนของคนของผมอะนะภรรยาผมลูกผมเมียผมอยู่ข้างบนลูกผม10ขวบ2คนเนี่ยถ้าใครโดนมาความเสียเข้าต่อหน้าก่อนฟังคุณเต้ยละเดี๋ยวมาฟังฝั่งคุณสมานบ้างไหมอ๋อสมานนี่คือคนยิงเลยนะใช่ก็คือเสียกาเม้นต์นี่แหละนะคะคือคุณสมานเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดจากความโมโหและบันดาลโทสะจริงแต่เขาต้องการแค่ยิงขู่นะไม่ได้จะเอาชีวิตแต่เหตุที่เกิดเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานานเขาว่าอย่างนี้อ้าวเมื่อกี้คุณเต้ยบอกไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยอ่ะเดี๋ยวฟังกันไปก่อนละกันแต่ทีนี้เขาบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันมีเหตุการณ์จะไปพุ่งชนลูกน้องเขาทีเนี้ยตัวคุณสมานเขาเป็นห่วงลูกน้องไงเขาก็เลยจะไปเคลียร์กับเจ้านายก็คือคุณเต้ยนี่แหละปรากฏว่าคือคุณเต้ยเขาไม่อยู่ระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็เลยสอบถามลูกน้องคุณเต้ยก่อนแล้วเขาบอกว่าลูกน้องเขาเนี่ยเหมือนแบบมีความกวนใส่เขาเลยโมโหเลยไปชักปืนยิงขู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงฟังคุณสมานหน่อยค่ะลูกน้องเขาสองคนเอ้ยทำไมเอ้ยจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เหมือนตีหน้าคนกวนนะพี่ในภาษาผมนะถามก็ไม่พูดหรืออะไรต่างตกลงมึงจะเอางี้ใช่ไหมภาษาผมนะผมก็นั่นแหละตามภาพที่เห็นผมก็ชักปืนยิงขู่ผมพูดได้เต็มปากเลยไม่มีเจตนาเอาชีวิตถ้าอยู่แค่นั้นนะพี่นะถ้าจะเอาชีวิตน่ะมันไม่เหลือหรอกนะผมพูดตรงๆเราเป็นคนรักแต่สุดท้ายนะก็ต้องโดนแจ้งข้อหานะสำหรับพี่สมานนะคะมีอาวุธปืนไม่ได้ครอบครองนะคะแล้วก็พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะด้วยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะปรับความเข้าใจนะเพราะยังไงก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้วพี่สมานแกก็บอกว่ายิงเข้าไปใส่ลงศพเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจยิงคนเพราะถ้าอยู่ใกล้แค่นี้จะยิงคนยังไงก็ไม่รอดแต่บุกเข้าไปยิงในบ้านเขาเนี่ยในร้านเนี่ยมันก็นะฮะอ้าวอยู่ที่เรื่องของคดีความสู้กันต่อไปแล้วช่วงนี้